จากเชียงบุรีครับของมาฝากครับจากเชียงบุรีครับของฝากจากเมืองชนของมาฝากพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับมีพัสดุมาส่งโอ้พัสดุมาส่งให้ยามค่ำคืนมีพัสดุมาส่งยามค่ำคืนใครมาดูผมซื้อให้กล้องมีพัสดุมานี่แยกเป็นชุดให้แล้วไปถึงชลบุรีต้องมีของชลบุรีมาฝากโอ้นี่อันนี้ครับอันนี้ก็มันหลายวันแล้วแต่ว่ามันยังได้อยู่เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้4วันประมาณค่อยๆกันรับรับรับแต่พลบุ้มพลบุ้มนะคะช่วยกันยกของก่อนนะคะเอฟซีจ้าเนาะค่ะนู่นเนาะค่ะใส่ใต้หลังคาดีกว่ามามืดเลยนะคะเดี๋ยวไปช่วยกันเดี๋ยวไปช่วยกันก่อนนะคะเอฟซีจ้าเนาะค่ะตอนนี้เข้าไปในบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนี่ยที่ผมไปชลบุรีมาเนี่ยผมมีของมาฝากคนด้วยนะครับก็ได้แบ่งแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้นะครับกะว่าจะรอลุงพลแล้วก็เอาให้พร้อมกันนะครับก็วันนี้ลุงยังไม่มาเนาะอันนี้จะเอาไว้ให้ลุงพลป้าแตนนะครับเนี่ยเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นชุดที่ครัวกลางนะครับแล้วก็ของพี่ชัยเดี๋ยวแบ่งกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปให้กันเลยนี่นะครับก็จะเป็นของฝากนะครับเล็กๆน้อยๆไปเมืองชลบุรีมาก็ต้องมีของชลบุรีมาฝากนะครับของชลบุรีอ้าวนิกกี้ของนิกกี้ก็มีเดี๋ยวของนิกกี้รอคิวต่อไปครับเดี๋ยวผมขับรถให้ละกันโอ้จะขับรถให้อันนี้เราได้หันหัวไปทางนู้นแล้วโอ้หันหัวไปทางนู้นก็ต้องแล้วก็ต้องไปทางนู้นนะครับตรงไปได้ไปเคาะบ้านนะครับมันจะมีใครอยู่บ้างต้องเคาะนะครับเคาะบ้านนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับมีพัสดุมาส่งโอ้พัสดุมาส่งให้ยามค่ำคืนมีพัสดุมาส่งยามค่ำคืนใครมาดูผมซื้อให้กล้องมีพัสดุมานี่แยกเป็นชุดให้แล้วไปถึงชลบุรีต้องมีของชลบุรีมาฝากโอ้นี่อันนี้ครับอันนี้ก็มันหลายวันแล้วแต่ว่ามันยังได้อยู่เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้4วันประมาณนั้นก็บอกว่าคนเสื้อขาวมาฝากไม่ต้องเอามานะครับครับครับผมขอโทษครับขาวๆนี่ก็น่าจะเป็นสูงคอนะขอบคุณน้องโอ้ขอบคุณน้องเมฆนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีชุดหนึ่งที่ไปครัวกลางแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ลุงพลนั่นแหละแต่ว่าแกยังไม่มาเดี๋ยวเก็บไว้ให้ชุดหนึ่งอยู่ในบ้านก็มีพอพรุ่งนี้ก็มาแล้วก็มีหลายชุดนะครับของโปรดแอดไทยด้วยนะแล้วไอ้ที่สั่งนั้นอยู่ไหนครับที่ว่าจะมาให้อะไรครับที่บอกกิ้งสตีฟว่าจะมาให้ทำไมไม่เห็นอะไรอะไรบอกกิ้งสตีฟอะไรก็คอมเมนต์ไปอยู่ไม่อ่านเลยเอาใส่หนวดไม่เป็นไรหนวดหรือสีดีไหมถ้าเป็นหนวดว่าจะใส่หัวโอ้แหละตรงคืนนี้นะโอ้อีกแล้วกระเซิงกระเซิงให้ผมว่าจะเอามาแต่งบ้านอยู่เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนผมเห็นร้านหนึ่งมันเป็นแบบทางไปมันม่วงอ่ะใช่ไอ้มันจะมีอันนี้ด้วยเอ้าไหนบอกว่าทำเป็นระเบียงเอาเครื่องเตาวางเครื่องเตาก่อนก็เหมือนกับโปรเจกต์อ๋อโปรเจกต์ว่าชอบหรือจะหาจุดความจะลงตัวเรียนแบบนะครับเนี่ยยังไม่เสร็จวันนี้ก็ไปจะไปซื้อดินปิดเอาหมดได้ป่ะไม่พอก็ดูกระถางสิซื้อดินมาไอ้นั่นไงใส่รูอิฐบล็อกแล้วปลูกต้นหอมดินซื้อมาเยอะเลยใครอยากได้ก็มาซื้อกับเรานี่แหละเดี๋ยวจะรอเทปูนอยู่ยังไม่ได้เทปูนลงรถก็ว่าจะเทวันมื้อลืนครับเดี๋ยวก็ให้ลุงเอารถไถมาปรับให้แล้วก็เทเลยคราวนี้ไอ้นายยังไม่เห็นเลยลงรถพี่ชายเนี่ยโอ้ไปดูยังนี่ไงเพิ่งเห็นนี่แหละโอ้โหยางกว้างเลยเอาสมจอดฝากจอด BO เลยนะครับคันหนึ่งโอ้พอดีเลยวันไหนที่ Fortuner ไม่อยู่ผมก็จะมาครับ BO จอดตัวนี้ได้เลยไม่ Fortuner ถอยปุ๊บ BO เสียปั๊บนะฮะผมก็จะล็อกรถไว้เลยทีนี้จะยังข้างเข้าอย่างเงี้ยอ๋อก็ตรงช่องนี้เลยเคยดูหนังเรื่องไอ้แท็กซี่มั้ยโอ้นั่นแหละเดี๋ยวตะแคงเข้าเลยตะแคงเข้าเลยดิบโอ้พอดีเลยเนาะแล้วจะเทไปสุดตรงนู้นเลย
สุดตรงแค่เลยครับปีเดียวยาวกู้ใช้การในการครับเดี๋ยวมันจะมาถามอยู่ว่ามันหมดเท่าไหร่ก็เหล็กสามเหล็กสี่เส้นบะบะเหล็กสี่เส้นเสานี้แหละแล้วก็เสากองสามต้นหนึ่งถ้าจำไปบ้านก็จะเอาไว้ปลูกกล้วยไม้เสาแม่บางทีอ่ะบางทีผมจะทำบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะทำเป็นแบบลงรถนี่ไปแล้วก็จอดได้คันเนื้อตัวบ้านก็จะถัดไปจากตรงนู้นก็จะสี่เหลี่ยมเล็กๆหมดไม่เยอะครับหมดนี้เพราะมันเป็นเส้นชีตเราก็ไม่ได้ใช้เหล็กเยอะอยู่แล้วอันไหนใช้ไม่เป็นเส้นชีตอีกถ้าเป็นเส้นชีตอ่ะมันใช้เหล็กไม่เยอะใช้หน่อยเดียวกันฝนอ๋อครับโอ้เราไม่ต้องถากอีกแล้วนั่นนี่ฮะถากอีกไหมนี่ไม่ต้องครับจบหมดแล้วโอ้ถากแค่นี้จบเลยผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะเป็นรูนะฮะตะข่ายเนี่ยไม่เป็นครับเป็นครับมันจะเป็นพวกกลางคืนนี่แหละครับใช่ครับมันจะเป็นพวกกลางคืนนี่แหละใช่กลางคืนจะเป็นรูถ้าเผลอจะเป็นรูนะฮะระวังกันบีโอขาวนะบีโอขาวเดี๋ยวบีโอขาวจะมาจอดแทรกคันนี้นะช่วงกลางคืนนะช่วงเราหลับชอบมากอ้าวใครมาพอหมดฟื้นก็มาถึงแล้วนะฮะฟื้นมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเอาไปต่อที่ขอบคุณนะขอบคุณน้องโอ้ขอบคุณน้องเมฆนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับแต่ถึงจะเที่ยวมาไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาน้ำของฝากแล้วถ้าไม่พากันกลับมาโอ้ยรอตั้งนานไม่ไปสักทีก็บอกว่าจะเพิ่งกลับรอพี่ชัยโอ้พี่ชัยตามมาบ่เนาะก็เรียกว่าจะตามล่ะเห็นว่าไปไม่กี่วันก็เลยอ่ะเดี๋ยวก็มาพอดีตามไปได้ชุดลมชุดยัดกลับมาด้วยโอเคครับผมได้ต้นอันนั้นไหมน่ะเอาไปใส่สเต็กไหมอันนี้ไม่ให้อันนี้สนหลิวจีนโอ้มันเหมือนคล้ายๆกันที่เขาไปใส่สเต็กอ่ะใช่คล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นหลิวอันนั้นเขาเรียกผักชีอะไรนะไม่รู้เงินเป็นฝรั่งผักชีไต้หวันหรืออะไรต้นหลิวจริงๆถ้าปลูกในที่น้ำผ่านดีๆมันจะสวยมากครับต้นหลิวจริงๆมันชอบน้ำครับปลูกริมน้ำปลูกริมน้ำจะสวยงามเดี๋ยวให้ขยายครัวไปด้านหลังก่อนเกี่ยวข้าวเราก็ปลูกในนาเลยครับผมโอเคไปต่อเลยป่ะครับขอให้อร่อยครับครับขอให้อร่อยนะครับครับอร่อยแน่ต้องบอกให้ทานให้หมดใบจากเลยนะใช่ต้องกินใบจากด้วยครับเหรอไม่ให้กินทั้งถุงเลยง่ายกว่าไหมถ้ากินทั้งถุงก็จะดีใจมากครับใช่อร่อยนะอย่าลืมรีวิวนะฮะกินทั้งถุงเอาไปรีวิวอยู่ในคลิปนะกินทั้งถุงนะครับเดี๋ยวผมจะรอนะฮะรอแล้วเราอะไรกับพุงแก้มผมจะรอดูไลฟ์สดวันนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงแอดชัยน่าจะไลฟ์สดโอ้ไม่น่าจะไลฟ์ครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยทั้งวันเนาะโอเคทั้งวันช่วงนี้เหนื่อยเดี๋ยวดูก่อนเวลาก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมให้ครับเอาเดี๋ยวเจ้าครับก็ได้เดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับก็สุขใจนะครับทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับผู้ให้และผู้รับนะครับเราไปเที่ยวแล้วก็มีของติดไม้ติดมือนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ไงเอามารวมกันตรงนี้หมดเลยพอดีเอามานี่หมดเลยเอามานี่หมดเลยพอดีอ่ะนี่ไงพอดีพ่อฟื้นก็เพิ่งมาถึงเนี่ยพ่อฟื้นสวัสดีครับโอ้ยพ่อฟื้นกำลังมาถึงก็สรุปแล้วว่ามาถึงทุ่งนาลงปอนเป็นพ่อฟื้นก็มาถึงนาแล้วนะฮะโอ้พอดีเราได้งานด้วยแล้วนี่ได้ยกของช่วยได้ยกของช่วยเลยมากับแม่ผมก็ยกไปหลังบ้านผมแล้วตอนนี้เลยก็มาแล้วหรอมีใครอยู่นู่นบ้างอยู่ขั้วกลางมีใครอยู่นู่นบ้างซื้อมาเลยเหรอมาหมดแล้วป่ะใหญ่เลยแค่2หลังก็หมดแล้วนะฮะมาหมดแล้วผมก็มีของมาฝากของมาฝากอะไรอีกมีอะไรเนาะของมาฝากจากชลบุรีของฝากจากชลบุรีอันนี้ขนมขลิมขนมอะไรขนมจากว่ะนี่ครับเอาให้พ่อฟื้นเดี๋ยวมันมีอีกอยู่เดี๋ยวครับขอบคุณมากครับขนมจากฝากจากของฝากจากสำหรับของผมนี่แหละจากแม่ขอไปเที่ยวไหนมาได้ขนมจากนี่ครับมีของทุกคนครับมีของทุกคนพี่เสือได้หมดนะขอบคุณน้องเมฆได้ทุกคนได้กันทุกคนได้ชลบุรีขนมนะฮะแจกขนมขนมจากทีนี้กินเนี่ยทีนี้ผมคั่วอยู่อันนี้ครับครับเอาบางเกินขนมจากนะคะเนาะจากไหนนะครับน้องเมฆชลบุรีครับตลาดน้องมนนี่กินนี่กี่น่าจะกินไม่เป็นเดี๋ยวแบ่งกันคนละหน่อยก่อนใช่หลายคน
ตอนนี้ขี้โดนแย่งไปแล้วหอมหอมถ้ากินสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมแต่นี่มัน3วันแล้วเนี่ยยังมีคนที่อยู่นู่นอยู่อันนี้เนี่ยกินด้วยกันเนี่ยใครจะรับนะสมอนไปเก็บไว้โอ้มากินด้วยกันนะคะยายได้ยังขนมอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ป่ะข้าวมันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรมันเดินทางมาถึงมันหมดแล้วค่ะข้าวมันหมดตอนไหนผมมาถึงประมาณบ่ายสามมีอยู่มีอยู่ทำยังไงถึงจะได้น้ำผมมันคือมืดระวังระวังระวังนี่ครับก็ครบนะครับทุกคนของพ่อฟื้นก็มันมีเป็นมัดเนาะเดี๋ยวมันเหลืออยู่นิดหน่อยนี่น่าจะเหลือป้าไทยบ้านอยู่แม่นี่มันหายน้องแม่จ๋าอันนี้ก็เก็บไว้มันหลุดออกจากเปลือกใช่ไหมให้มันอยู่ด้วยกันกับมันนั่นน่ะมีไหมลูกมีไหมไม่มีกินไหมเนี่ยกินไหมอร่อยเป็นไงครับอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เออนี่มีอยู่มีมีมันอาจจะแฟบลงหน่อยเพราะว่ามันไกลมันหลายวันทำไมปกติใบมันจะเขียวทำไมลูกสามวันทำไมเรามาถึงนี่ประมาณวันที่24เป็นทางมาหลายวันอร่อยขอบคุณน้องเมฆมากเลยเดินทางมา700โลนะเดินทางไกล700โลเลยยกของก่อนนะคะมาเอายาวเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะครับเดี๋ยวเด้อจะเอาลงไว้ตรงไหนครับจะลงไว้ตรงไหนเนาะเอาไว้ตรงไหนครับฮะนู่นไหนนู่นคือไว้ไหนตะแค่นะข้างบนไม่ไม่ตะแค่นะเดี๋ยวจะแม่เรามันอุ๊บขี่มันนอนอยู่นี่อันไหนอ๋อเอาขึ้นกระท่อมก่อนเนาะเอาขึ้นกระท่อมอุ๊ยเจอลงมาเด้อครับเด็กข้างซ้ายยังไม่ได้กินข้าวแรงแม่นอนเด็กเดี๋ยวไปกินข้าวแรงน้ำเหนียวฮะกินแล้วมันบ่เห็นหูมาลูกบ่เห็นหูมันบ่เห็นหูมันไม่มีไฟมันก็เลยบ่เห็นหูสวัสดีค่ะทั้ง5ท่านนะคะอย่าชนขากล้องนะมาเด้อค่ะมันต้องขอโทษนี่จะกินขนมกับแม่บ่ป้าป้าเดี๋ยวแม่จะเอาเดี๋ยวแม่จะเอาให้กินมากมากนะครับแนวไหนกี่คนอ่ะยกขึ้นนี่ค่ะต้องก่อไฟผิงนะคะแล้วก็ให้น้องเนาะต้องก่อไฟผิงแล้วให้น้องเขาผิงด้วยนะคะสีสันนะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันเนาะเดี๋ยวเราพ่อฟื้นเดี๋ยวค่ะเราพ่อฟื้นก่อนนะคะคุณหมอมันไม่โอ้เดี๋ยวเราขึ้นใหม่คุณบ่เอ็มนะคะเนาะเอาหน้าปกใหม่นะคะขอบคุณมากมากเด้อค่ะเดินมาถึงที่แล้วหอดแล้วโอ้ของใหม่ใหม่เลยอันนี้ซื้อใหม่เลยบ่แม่ซื้อใหม่เลยค่ะซื้อใหม่แล้วก็ขึ้นเลยอ๋อเหรอเหรอเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อรอแป๊บเดี๋ยวพ่อเด้อเขามาขายพอดีเหรอเออเขามาขายก็กวักมือเอาแล้วขึ้นเลยแล้วเมื่อเช้านี้เขาก็มาอยู่นะแม่เขามาขายอยู่ที่จำปาดงเขามาถึงเขาผ่านเราไปเฉยๆไม่ท่านอยากได้ก็เขาก็มาแต่เราไม่ได้เรียกเขาติดต่อเขาก็ได้ใครที่ไหนขายนี่แหละเขาขับผ่านที่นี่เช้านี้ใช่ไหมอืมโอเคสวัสดีค่ะดึงเลยมาผมแบกคนเดียวนะอ้าวเขาเต็มอยู่นี่โอ้โหจะแบกคนเดียวเสียงน้องเอกอะมันเหมือนพวกทีมอะนี่นะคะน้องค่ะช่วยกันยกของก่อนนะคะเอฟซีจ๋านะคะเดี๋ยวไปช่วยผู้ชายก่อนนะคะตอนนี้นะคะพ่อฟื้นมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนตั้งกล้องก่อนนะคะขาดแก้วไม่ได้นะคุณรับแล้วกันนุ่มค่อยๆจะรับแล้วแต่คนละบุ้มมันหนักเลยนะคะช่วยกันยกของก่อนนะคะเอฟซีจ้านะคะนุ่นนะคะใส่ใต้ผ้าดีกว่ามามืดเลยนะคะเดี๋ยวไปช่วยกันเดี๋ยวไปช่วยกันก่อนนะคะเอฟซีจ้านะคะตอนนี้เข้าไปในบ้านเลยเข้าบ้านเลยวันนั้นนนท์ทางใครมาอีกนะรถใครเราอยู่ถนนไหมคนไปทางไหนหันไปทางไหนหารถกลางถนนไหมที่นั่นรถใครแม่รถชาวบ้านหรือรถใคร
กล้องใครอยู่กลางถนนเร็วๆเป็นคนเร็วย้ายก่อนย้ายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะไหนไหนโอ้โหพ่อโอ้อยู่นี่โอ้โอ้ยรถเผามองหันเพชรให้ตกใจเบิดจ้าเนี่ยนะคะโอ้หันไปทางไหนหันหัวทางมาหันหัวไปทางหน้านู่นค่ะหันไปทางมาโอ้ก็นอนไปทางนั้นโอ้หันหัวไปทางมาทางความที่ขึ้นทางนี้มาทางทิศตะวันตกโอ้นี่มีหลงเลยงั้นไงงั้นไงสวัสดีค่ะคุณลุงเอ้าลุงมาลุงมาเอาเดี๋ยวไปรับมันหลงเลยได้ไหมครับนี่ว่าขาวตัวใส่เสื้อที่หันหัวหันหัวสวัสดีเจ้าเข้าเข้านี่เจอพี่ดำมาเข้าเอ้าลุงมาเอาใครนี่แหละมาแต่มีกับข้าวอยู่ข้าวอยู่เออเดี๋ยวมาพี่ข่าวอยู่ข่าวงูข่าวงูอ๋อเดี๋ยวมีอยู่อะไรข่าวกับมีเพิ่นฟังขากล้องเด้อเดี๋ยวไปกินแบบไม่อุ่นเลยข้าวคอยอุ้ยข่าวคอยหลายแต่ไปอุ่นเลยไปโดนซีติดขาติดไปไปอุ่นแล้วเอามาปิ้งโลดไข่มาทาโอ้ยทางข้างนี้เที่ยงเท่ากันหนึ่งนี่ก็ได้มีเที่ยงยี่นี่บ่ะเออนั่นนี่มีลาสั้นนะเสียบปั๊บโหลดเอาเที่ยงมาตั้งกึกเอาหมอนนี่โหลดใช้ใช้เที่ยงอ่ะเอาประยุกลงมาสะกดแล้วเนาะเที่ยงมันอยู่ในตรงเลขกองนั่นล่ะในตะกร้าใหญ่นั่นล่ะเออเขาเอาลงมาก่อนค่อยซื้อหนึ่งเอามวยกับเอามวยกับมอมาก่อนเนาะโอ้ยค่อยมีแล้วมอครบเบิ้ลที่ไหนที่ไหนนั่นๆๆๆๆๆเอาใส่น้ําไว้ทาโลดเลยครับทุกคนเรียบร้อยแล้วหนูเดินทางมาถึงกอกยามค่ำคืนนะทุกคนก็แตนงงนะฮะตอนนี้ราคาบ่ตรงบ่เรานึกว่ารถไปบ้านนอกว่ะป้าเมื่อกี้อ่ะนึกว่ารถไปนะรถกระยาดอกป้าแตนสร้างงานโอ้ยคุณงามดีฮะดำเธอคนเล่งเลยป้าแตนมาพอดีของมาฝากครับจากเชียงบุรีครับฝากจากเมืองชนขอบคุณค่ะพอดีพอดีว่าจะเอาไว้ให้พรุ่งนี้หรือว่ามาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันระเบิดอันนั้นดิเขาเอื้อนมาอย่างนะขนมอะไรนะที่อยู่เหนียวๆนะแม่เหรอแม่หรืออะไรแม่ทำเป็นมัดแต่ก็บอกว่าระเบิดหนาเลยก็ทำเป็นมัดๆอันๆน่ารักไม่กินแล้วดีกว่าลองท้องเลยใช่ป่ะกาแฟเหนียวๆกระมังบอกว่ามาดูช่างทำพญานาคก่อนก็เลยไม่ได้กินเลยช่างน่าจะเพิ่งกลับไปสักครู่นี่แหละมั้งครับเพราะว่าประมาณทุ่มนึงผมไปถ่ายอยู่เห็นไฟดังเลยเออก่อไฟขึ้นไปอยากกินข้าวโรยเกลือสักหน่อยนะว่าข้าวโรยเกลือไม่มีใครนึ่งข้าวมีคนหิวสันวะหิวข้าวที่มีบ้านน้องมนนี่เนี่ยน้องพี่นิกจะกินด้วยเหรอป้าลุงมาถึงพอดีนะคะเนาะป้าลุงด้วยเหรอลุงด้วยเหรอลุงไปแล้วป้าไปกินข้าวที่มีมนเลยป้าเนี่ยครับลุงไปดูทางด้านนู้นนะครับนี่พอดีนะครับวันนี้ก็ได้ส่งของฝากนะครับครบทุกคนนะครับนิกกี้นิกกี้ตามแล้วตามไปแล้วแล้วที่เหลือจะเอาลงบ่อเดี๋ยวเราตามไปดูบนรถที่เหลือจะเอาลงไหมครับนั่นใช่ไหมเอาลาเต้ดีกว่านี่ก็แบบนิกกี้นี่ขี่ไปแล้วขี่ไปทางนู้นนะครับก็ไปดูนี่พอดีจอดอันนี้จอดสารานี้เอาให้เขาพอดีเหลืออีกจุดนึงรู้แล้วอะครับนมมาฝากพอดีมันโอ้เหลือประมาณนี้พอดีเนี่ยๆกินด้วยกันขอบคุณครับขนมจากมาจากชลบุรีขนมจาก
น้องโอ้แล้วน่ะตลาดน้องมนครับจำน้องโอ้ไม่ได้เลยนึกว่าดงนี่ก็มีอันนี้โอ้กระต้มอะไรเนี่ยกระต้มกระต้มอะไรกะละเมน่ารักมากขอบคุณมากครับเนี่ยฝากทุกคนครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปดูนะฮะน้องไม่รบกวนดีกว่าไปกลับบ้านเลยโอ้นี่กี้ก็มาด้วยนี่ฝากเตียงท่านี้ก่อนนี่สะอาดแล้วยังไปได้บ้านอร่อยไหมอร่อยเลยยังไม่กินเลยนี่ไงแกะนี่ไงแกชิมแล้วนะครับของขึ้นชื่อตลาดน้องมนโอเคอันนี้ไม่มีข้าวครับมันน่าจะป้าทายบ้านกินแล้วหรือคนอื่นกินแล้วมาน่าจะอยู่ในถุงแหละโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไม่ได้เหรอเมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์ค่ะลงคลิปแล้วก็จะมีไอ้ขนมห่อใหญ่นะกับยาสมองกินด้วยกันค่ะมันเป็นห่อ